มิสเตอร์เคสตูดิโอภูมิใจเสนออเมริกันแก๊งสเตอร์โคตรคนตัดคนมาเฟียหนังในปี2007ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับในปี1968ช่วงสงครามเวียดนามอย่างดุเดือดและยาเสพติดกำลังแพร่ระบาดในเหล่าทหารและในอเมริกาด้วยช่วงของมาเฟียครองเมืองบัมบี้จอห์นสันเจ้าพ่อใหญ่ของเขตฮาร์เลมเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายมากมายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คอยช่วยเหลือคนจนอยู่เสมอบัมบี้ใช่ว่าจะรวยมาตั้งแต่เกิดเขาทำงานดิ้นรนจนมาถึงได้ขนาดนี้แต่เขาก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครมาก่อนเขาคอยสั่งสอนแฟงลูคัสมาโดยตลอดโดยแฟงเป็นคนขับรถให้บัมบี้และใกล้ชิดเขามากที่สุดจนแฟงเริ่มเรียนรู้การทำธุรกิจต่างๆจากบับบี้จนบับบี้มีอาการป่วยหนักและสุดท้ายแล้วเขาก็จบชีวิตลงทิ้งไว้แต่ความทรงจำดีๆที่มีต่อแฟงส่วนแฟงเขาขับรถให้บับบี้มาแล้ว15ปีเขาจะไม่ลืมที่บับบี้เคยสั่งสอนเขามาทุกอย่างพวกชาวแก๊งต่างๆก็มาแสดงความเสียใจมากมายบางคนก็ดีใจที่บับบี้ได้ตายลงพวกเขาจะได้ทำธุรกิจอย่างเต็มที่สักทีไม่ต้องมากลัวใครอีกแล้วอย่างเช่นนายใหญ่แก๊งลูคเคซี่เขาชื่อว่าโดมินิกและอีกแก๊งจอมแสบแห่งฮาร์เลมนิกกี้บาลันและพวกนักการเมืองใหญ่ๆคนใหญ่คนโตของประเทศบัมบี้ก่อนที่เขาจะตายเขาได้สั่งให้เพื่อนของเขาอย่างวิลเลียมคอยดูแลแฟงด้วยเขาทำงานดีและไม่อยากให้แฟงเดือดร้อนหลังจากที่บัมบี้จากไปตัดฉากไปยังนักสืบโรเบิร์ตเขาอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดเขาใช้เวลาวันหยุดเพื่อไปเรียนรู้กฎหมายจุดประสงค์ของเขานั่นก็คือการเป็นทนายความหลังจากเรียนเสร็จเขาก็ออกทำงานตามปกติเหมือนเดิมโดยเขามีคู่หูที่ชื่อว่านักสืบเจและวันนี้ทั้งคู่มีหมายจับชายคนหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนกับโรเบิร์ตมาก่อนตอนนี้เขาไม่สนเรื่องมิตรภาพแล้วผิดก็คือผิดทั้งคู่บุกเข้าไปจัดการจับตัวเขาได้ทั้งคู่อยากจะรู้เรื่องของแก๊งมาเฟียที่ค้ายาเสพติดจนพวกเขาได้ข้อมูลพวกมันพวกมันจะขนเงินใส่ท้ายรถแล้วเอาไปจอดในที่หนึ่งแล้วให้อีกคนมาเอาเงินไปทั้งคู่นั่งซุ่มดูเงินอยู่นานจนโรเบิร์ตทนไม่ไหวที่จะมารอคอยแบบนี้เขาต้องไปยังรถเปิดท้ายรถกับเห็นเงินจำนวนมากเขาไม่คิดว่าจะมีเงินมากมายขนาดนี้จนความโลภเริ่มเข้าครอบงำนักสืบเจเขาต้องการเงินพวกนี้เพื่อออกจากวงการตำรวจแต่โรเบิร์ตกลับไม่เห็นด้วยเงินพวกนี้เป็นเงินพวกขายยาจนนักสืบเจไม่พอใจที่โรเบิร์ตไม่เห็นด้วยทางคู่จึงตัดสินใจนำเงินทั้งหมดไปยังโรงพักนับเงินให้ทุกคนได้เห็นบางคนก็มองว่าพวกเขาเป็นฮีโร่แต่บางคนก็มองว่าพวกเขากับโง่ไม่เอาเงินแล้วหนีไปนี่มันเงินเกือบ1ล้านเหรียญในการทำแบบนี้ของโรเบิร์ตทำให้นักสืบเจไม่พอใจโรเบิร์ตเอามากๆตาชาไปยังกองบัญชาการตำรวจนิวยอร์กนักสืบทูโปและพรรคพวกของเขาไปในห้องเก็บหลักฐานพวกเขาเบิกยาเสพติดที่ยึดมาได้ออกมาพวกเขาแกะมันออกมาแล้วทำการผสมใหม่ให้มันเจือจางเน้นปริมาณมากขึ้นจริงๆความบริสุทธิ์จาก 100% เหลือจริงๆแล้วแค่ 20-30% เท่านั้นแล้วเอายาพวกนี้ไปขายให้พวกแก๊งมาเฟียเจ้าของยาเองที่พวกตำรวจยึดมาได้ทูโปทำแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่ในเขตของเขาต้องจ่ายเงินใครอยากจะทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วไม่ให้โดนจับต้องมีเงินมาแลกเปลี่ยนนี่คืออาชีพของนักสืบทูโปตาจากมายังแฟงเขาเริ่มคิดธุรกิจการขายยาจึงเรียกทหารเวียดนามมาหาข้อมูลโดยแฟงมีญาติพี่น้องคนหนึ่งเป็นทหารอยู่ที่เวียดนามเขาชื่อว่าเน็ตตอนนี้เขาเปิดคลับอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยมีกิจการที่ใหญ่โตแฟงจึงพาพวกทหาร2นายไปลองยาของแฟงเองโดยที่นี่จะมีผู้หญิงเธอชื่อว่าเล็กท็อปเป็นคนคอยดูแลที่นี่ยาพวกนี้ถูกเจือจางความแรงจึงหายไปทหารจึงบอกไปว่าที่เวียดนามมียามากมายและแรงกว่านี้หลายเท่าปัญหายาเสพติดที่เวียดนามหนักกว่ากัญชามากๆทหารอเมริกัน1ใน3กำลังลองเสพมันอยู่ยาพวกนี้กระจายไปทั่วในกรุงเทพไซงอนและที่อื่นทั่วเวียดนามและในประเทศไทยและนี่คือจุดเริ่มต้นของแฟงเขาจะขนยาจากเอเชียบริสุทธิ์ 100% ไม่ผ่านคนกลางจากผู้ผลิต
ถึงตัวเขาเต็มๆแฟงจึงโทรหาทหารเน็ตที่อยู่กรุงเทพโดยแฟงจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อคุยถึงเรื่องยากับเน็ตตาฉากมายังโรเบิร์ตเขามีเรื่องกับภรรยาเรื่องการใช้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกตอนนี้พวกเขาได้หย่าร้างกันแล้วโรเบิร์ตไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเอาแต่ทำงานและอย่างเจ้าชู้เอามากๆจนภรรยาของเขาทนไม่ไหวจึงขอหย่าร้างเธอจะดูแลลูกเองแต่โรเบิร์ตก็ไม่ยอมเขาอยากจะดูแลลูกเหมือนกันจึงต้องมีการฟ้องร้องเรื่องสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกและนี่คือมรสุมชีวิตของโรเบิร์ตที่เขาต้องเผชิญมันโรเบิร์ตเขาตั้งใจอ่านหนังสือเป็นอย่างมากเพื่อสอบเป็นทนายความอนาคตของเขาตั้งไว้ว่าจะออกจากการเป็นตำรวจและอยากมีอาชีพเป็นทนายความเขาทำข้อสอบอย่างมั่นใจและต้องทำมันให้ได้และตอนนี้แฟนก็เดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วเขาไปในขับเพื่อไปคุยกับเน็ตไปหาคนไทยที่ขายยาแฟนต้องการ100กิโลแต่พวกมันหาไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าต้องการต้องรวบรวมหลายที่แล้วไม่มีทางบริสุทธิ์เต็มร้อยแน่แฟงจึงไม่ต้องการแบบนั้นเขาต้องการ 100% เท่านั้นต้องบุกไปถึงผู้ผลิตเลยนั่นคือเป้าหมายของเขาพวกเขาจึงออกเดินทางไปในป่าในสามเหลี่ยมทองคำสถานที่ผลิตยาชื่อดังเขาไปในป่าลึกจนไปเจอหัวหน้าใหญ่แฟงเข้าไปคุยกับเขาหัวหน้าใหญ่พยายามถามหาข้อมูลของแฟงต้องมั่นใจซะก่อนจะได้ทำธุรกิจกันง่ายขึ้นแฟงต้องการยา100กิโลและคนผลิตยาก็ตอบตกลงพวกแฟงได้ยาเสพติดไป100กิโลถ้าหลอดนี้ผ่านไปถึงอเมริกาได้เขาจะสั่งมาเรื่อยๆแต่ปัญหาก็ตามมานั่นก็คือจะขนยาพวกนี้กลับอเมริกายังไงแฟงต้องติดสินบนพวกทหารหลายคนเพื่อให้ขนยาพวกนี้กลับเข้าไปยังอเมริกาเขาต้องลงทุนจ่ายถึง 100,000 เหรียญในการขนยาครั้งนี้เขาจะกลับไปรออยู่ที่อเมริกาไปรอรับยาที่โนนให้เน็ตส่งยาไปกับเครื่องบินของทหารตาฉากมายังโรเบิร์ตเขาได้รับโทรศัพท์จากคู่หูของเขานั่นก็คือนักสืบเจตอนนี้เขามีปัญหาแล้วเขายิงคนผิดสิวตายและออกมาจากที่นี่ไม่ได้เพราะพวกชาวบ้านกำลังโมโหและรออยู่หน้าประตูห้องโรเบิร์ตจึงต้องรีบไปที่นั่นพอเขาไปถึงก็ไปเจอชาวบ้านจำนวนมากกำลังรอดูอยู่เหตุการณ์โรเบิร์ตจึงเข้าไปยังห้องก็ไปเจอศพชายคนหนึ่งถูกยิงตายถ้าคนข้างนอกหรือว่าคนขาวฆ่าคนผิวสีพวกเขาต้องถูกทำลายแน่โรเบิร์ตจึงสั่งให้เอาศพขึ้นรถเข็นทำทีว่าเขายังไม่ตายแล้วพาเขาออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยโรเบิร์ตจึงสงสัยว่าทำไมนักสืบเจต้องไปที่นั่นด้วยจนเขารู้มาว่านักสืบเจติดยาเอาหนักเขาไปปล้นพวกขี้ยาเพื่อหาเงินนักสืบเจจึงขอร้องว่าอย่าแจ้งกับตำรวจถ้าทำอย่างนั้นเขาต้องซวยเอาแน่ๆแต่โรเบิร์ตก็ต้องทำในเมื่อผิดก็ต้องรับโทษนักสืบเจจึงกลัวความผิดออกมากๆเขาจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถและหลบหนีไปและนี่คือครั้งสุดท้ายที่โรเบิร์ตจะได้เจอเขาตาฉากมาอย่างแฟงถึงเวลายาของเขาจะมาถึงอเมริกาเครื่องบินทหารลงจอดยา100กิโลล็อตแรกของเขาก็มาถึงเขาทำการทดสอบยาพวกนี้เป็นยาบริสุทธิ์ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนใดๆเขาเริ่มปล่อยยาไปยังสถานที่ต่างๆโดยยาตัวนี้มีชื่อว่า Blue Magic ยี่ห้อยานี้เป็นยาที่ทำเงินให้เขาอย่างมากยา 100% และราคาถูกออกมาเพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางตามถนนตอกซอกซอยมีแต่ยาของเขาเต็มไปหมดเขามีเงินมหาศาลมีอำนาจในการตลาดตาฉากมายังโรเบิร์ตเขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ว่าคู่หูของเขานักสืบเจได้เสียชีวิตลงไปแล้วในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งสาเหตุของการตายนั่นก็คือการเสพยาเกินขนาดโรเบิร์ตจึงเข้าไปดูศพและไปเจอซองยาเสพติดนั่นก็คือบูมแมจิกสินค้าใหม่ในเมืองนี้ตอนนี้ยาตัวนี้กำลังระบาดหนักไปทั่วเมืองจนมีผู้กองหนุกเข้ามาหาโรเบิร์ตพวกเขาอยากจะตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดโดยโรเบิร์ตจะเป็นคนนำทีมและหาลูกทีมเองด้วยหน่วยนี้จะขึ้นตรงกับผู้กองหนุกคนอื่นไม่เกี่ยวใช้อำนาจอย่างเต็มที่ลาตัวพ่อค้ายาเสพติดมาให้ได้ส่วนแฟงเขามีเงินมีบ้านหลังใหญ่จึงโทรหาญาติพี่น้องของเขามาอยู่ด้วยกันเขาเป็นพี่คนใหญ่สุดน้องอยู่5คนมีแม่แต่พ่อก็เสียชีวิตไปแล้วและมีญาติพี่น้องอีกเป็นโหลให้ทุกคนมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ของแฟงจัดฉากมายังโรเบิร์ต
เขาออกตามหาลูกทีมจนมาได้คนมาทั้งบ้าดีเดือดมีความรู้เรื่องยาเสพติดทุกชนิดรู้จักคนเยอะพวกนี้คือทีมของเขาเองส่วนแฟงก็ชวนญาติพี่น้องของเขามารู้จักกับธุรกิจของเขานั่นก็คือยาเสพติดจะให้ญาติพี่น้องของตัวเองช่วยทำธุรกิจนี้พอเขาไว้ใจพี่น้องเขามากที่สุดจะเปิดธุรกิจต่างๆเพื่อบังหน้าและให้เป็นสถานที่ในการปล่อยยาทีมของโรเบิร์ตซื้อยามาจากสองแหล่งเพื่อมาทดสอบบูแมจิกบริสุทธิ์ 100% แต่ยาของเจ้าอื่นบริสุทธิ์แค่ 20-30% เท่านั้นแต่บูแมจิกแต่กลับขายราคาถูกกว่าครึ่งพวกเขาก็ตกใจว่าทำไมยาดีขนาดนี้แต่กลับขายได้ราคาถูกเป้าหมายหลักๆของพวกเขานั่นก็คือบูแมจิกแฟงลูคัสเขามีธุรกิจบาร์ที่ใหญ่ตัวในเมืองนี้จนได้ไปเจอกับสาวสวยคนหนึ่งเธอชื่อว่าเอวาเควันโดทั้งคู่ตกหลุมรักกันตกลงเป็นแฟนกันตัดฉากไปยังโรเบิร์ตพวกเขาลงมือเขียนแผงผังพวกขายยาเสพติดทุกคนในเมืองแต่กลับไม่มีแฝงลูคัสเพราะทุกคนไม่รู้ว่าเขาคือใครกันแน่ส่วนยาของเขาก็เพิ่งมีชื่อเสียงมากๆในตอนนี้และโรเบิร์ตก็ได้จดหมายมาฉบับหนึ่งและจดหมายฉบับนี้นั่นก็คือผลการสอบการเป็นทนายเขาสอบผ่านแล้วความฝันของเขาเป็นจริงแล้วและงานสุดท้ายของเขานั่นก็คือการโค่นล้มพวกมาเฟียขายยาเสพติดให้ได้แฟงลูคัสก็สั่งยาจากพวกทหารจ้างพวกเขาขนยาและหลั่งไหลเข้ามาอเมริกันจำนวนมากในย่านเบอร์แกนเคาน์ตี้นิวเจอร์ซีย์ย่านบุกลินย่านบรองเงินจากขายยาเป็นของแฟงลูคัสจนมาวันหนึ่งโดมินิกจากแก๊งลูเคซีชวนแฟงไปทำธุรกิจร่วมกันเขาจะช่วยแฟงในการขยายอาณาเขตไปยังเมืองนิวยอร์กโดยโดมินิกอยากจะให้แฟงขายยาให้กับเขาเพื่อเขาจะเอายาพวกนี้ไปขายต่อให้เหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางเพราะตอนนี้แฟงขายยาให้กับพวกขี้ยาโดยตรงยาดีราคาถูกหาไม่ได้อีกแล้วโดมินิกมีคนมากมายเขามีแผนจะปล่อยยาไปทั่ว LA ชิคาโกดีทรอยต์ลาสเวกัสให้ทั่วประเทศบูแมจิกจะดังไปทั่วประเทศแน่วันที่8มีนาคมปี1971มีการชกมวยระดับประเทศคนดังมากมายเขาไปดูการชกมวยคู่นี้โรเบิร์ตจึงคิดว่าต้องมีพวกมาเฟียพวกขายยาและระดับบิ๊กๆต้องเข้าไปดูแน่นอนเขาจึงเข้าไปเก็บข้อมูลจนเขาก็ได้ไปเจอกับแฟงลูคัสเขาได้นั่งใกล้ชิดขอบเวทีสิทธิพิเศษและรู้จักกับนักมวยชื่อดังด้วยแฟงลูคัสจึงเป็นจุดสนใจของโรเบิร์ตเขาจึงเริ่มเก็บข้อมูลของแฟงลูคัสส่วนนักสืบทูโปก็เพิ่งเคยเห็นแฟงลูคัสเหมือนกันเป็นครั้งแรกของเขาโดยแฟงมีสิทธิ์มากกว่าโดมินิกซะอีกจนมาถึงงานแต่งของแฟงกับเอวาทั้งคู่มีความสุขเอามากๆจนนักสืบทูโปเข้ามาหาเขาถ้าอยากจะอยู่ที่เมืองนี้อย่างสงบสุขต้องจ่ายให้กับนักสืบทูโปเป็นค่าคุ้มครองแต่ละเดือน 10,000 ดอลลาร์ต้องจ่ายให้กับเขาเท่านั้นถ้าอยากจะอยู่ที่นี่พอแฟงกลับไปถึงบ้านเขาก็โกรธจัดพวกตำรวจพวกนี้หากินง่ายมากถ่ายเงินจากพวกค้ายานอนกินอย่างสบายใจตาชามยังทีมของโรเบิร์ตพวกเขาได้ข้อมูลมาแล้วแฟงลูคัสเกิดที่กีสโบโลเคยถูกจับมาแล้ว 2-3 ครั้งในการพนันและพกอาวุธปืนไม่มีทะเบียนเขาขับรถให้กับบ๊อบบี้จัสันอยู่15ปีคอยคุ้มกันและคอยเก็บเงินให้กับเขาโดยแฟงมีพี่น้องอยู่5คนแฟงเป็นคนโตสุดและมีญาติอีกเพียบโดยพี่น้องแต่ละคนจะมีร้านเป็นของตัวเองอยู่บุกลินมีร้านซักแห้งเมลวินอยู่ควีนมีธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เธอเรียนอยู่นัวมีร้านขายวัสดุเทอร์เนอร์อยู่บองมีร้านขายยางแล้วฮิวอี้อยู่เบอร์แกนเคาน์ตี้เปิดอู่ซ่อมรถกิจการทั้งหมดของพวกเขาแค่เป็นการบังหน้าเท่านั้นทั้งหมดเป็นจุดรับยาเพื่อกระจายสินค้าไปที่ต่างๆและชีวิตของแฟงก็เหมือนบับบี้จะจ่ายสิ่งของต่างๆให้กับคนจนทั้งอาหารของใช้เพื่อประทังชีวิตบับบี้สอนเขามาดีตอนนี้พวกเขาไม่มีหลักฐานที่จะเล่นงานแฟงโรเบิร์ตอยากจะหาสายสักคนแต่มันก็ยากเพราะทุกคนของแฟงเป็นเครือญาติกันทั้งนั้นตัดฉากไปยังแฟงฮิวอี้น้องชายของเขาก็เข้ามาแจ้งว่ามีปัญหาอีกแล้วกับแก๊งของนิกกี้เรื่องยาเสพติดแฟงจึงเข้าไปคุยกับนิกกี้นิกกี้มันเอายาบูเมจิกเอามาผสมเพื่อให้มันเจือจางเพื่อเพิ่มปริมาณได้มากขึ้นแล้วส่งขายเป็นชื่อบูเมจิกจนเสียชื่อบูเมจิกจนหมดบูเมจิก
ต้องเป็นยาบริสุทธิ์ 100% แฟงจึงไม่พอใจนิกกี้มากๆที่ทำแบบนี้นิกกี้สื่อยาพวกเขาได้จะเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ห้ามใช้ชื่อบูแมจิกด้วยเด็ดขาดนี่คือข้อตกลงกันตัดฉากไปยังโรเบิร์ตเขาขึ้นศาลร้องเรียนเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูลูกโรเบิร์ตคิดทบทวนอยู่นานถ้าลูกอยู่กับเขาต้องเป็นอันตรายแน่เขาจึงต้องยอมให้ลูกไปอยู่กับภรรยาของเขาที่เวกัสจะได้ปลอดภัยถ้าเขาว่างเมื่อไหร่จะไปหาลูกเองตัดฉากไปยังแฟงเขาพาไอวาไปฉลองคริสต์มาสในขณะที่เขาขับรถอยู่นั้นก็มีรถไล่ตามพวกเขาแต่มันก็ไม่ใช่ตำรวจแฟงจอดรถเพื่อลงไปซื้อของใช้แต่พวกมันก็ได้โอกาสขับรถเข้ามาพร้อมปืนถล่มยิงกะว่าจะฆ่าแฟงให้ตายโชคดีที่เขารอดมาได้เขาแค่บาดเจ็บเล็กน้อยพี่น้องของเขากับมองว่าเป็นฝีมือของนิกกี้ที่มีปัญหากับเขาอยู่ตอนนี้แต่แฟงก็มองว่ามันน่าจะไม่ใช่ฝีมือนิกกี้ก็ได้ยังไม่มีหลักฐานเขาไม่อยากให้เปิดศึกกับใครตัดฉากมายังหนังสือบูโปเขาเข้ามาหาโรเบิร์ตอยากจะทำงานร่วมกับเขาเพราะเขาได้ข่าวมาว่าแฟงถูกลอบทำลายพอแฟงเป็นข้างถุงเงินของนักสืบทูโบปล่อยให้เขาตายไม่ได้แต่โรเบิร์ตก็ปฏิเสธไปเขาไม่ขอร่วมงานกับนักสืบทูโบส่วนแฟงก็ได้เข้าไปคุยกับโดมินิกถึงเรื่องที่เขาถูกทำลายแฟงอยากจะรู้ว่าพวกมันเป็นใครแต่โดมินิกก็ตอบไม่ได้มีหลายกลุ่มคนที่มีคนเกลียดแฟงมากพวกแก๊งที่ธุรกิจของเขาเจ๋งจากการสำเร็จของแฟงหรือคนที่มีอำนาจทางการเมืองที่แฟงไม่ได้จ่ายศัตรูของเขามีเพียบจนมาถึงวันที่สงครามเวียดนามกำลังจะจบลงทหารอเมริกากำลังถอนกำลังจากเวียดนามนี่อาจจะเป็นปัญหาของแฟงเรื่องยาเขาจึงโทรหาเน็ตแฟงต้องการยา2ตันส่งขึ้นเครื่องมาโดยด่วนแต่เน็ตก็ทำไม่ได้มันจบแล้วทหารกำลังถูกเกณฑ์กับอเมริกาแฟงจึงตัดสินใจเดินทางไปหาเน็ตอยู่ที่กรุงเทพส่วนน้องของแฟงอย่างจิมมี่ก็เมายาหนักจนยิงแฟงตัวเองลูกทีมของโรเบิร์ตที่ซุ่มดูอยู่นั้นจึงลงไปจับเขาโรเบิร์ตจะจับเขาในข้อหาพยายามฆ่าติดคุก15ปีพวกโรเบิร์ตก็เริ่มขู่เขาให้เขากลัวโรเบิร์ตจึงยื่นข้อเสนอให้กับจิมมี่ให้จิมมี่เป็นสายให้กับพวกเขาใช้เครื่องอัดเสียงเพื่อหาข้อมูลมาให้โรเบิร์ตถ้าทำได้โรเบิร์ตจะปล่อยตัวเขาไปจิมมี่ที่กลัวติดคุกเอามากๆเขาจึงเอาด้วยจะทำงานนี้ให้เพื่อแลกกับอิสรภาพแฟงโทรหาจากแหล่งยาบอกที่อยู่ให้กับฮิวอีและจิมมี่รู้เครื่องบินทหารที่จะส่งยาเข้าไปในอเมริกา2ตันลานจอดที่3 KA760 จิมมี่จึงเอาเสียงที่อัดได้ไปให้พวกโรเบิร์ตฟังแต่ทุกคนกับยังงงกับเลข KA760 คืออะไรจนโรเบิร์ตคิดออกมาได้ว่ามันเป็นหมายเลขเครื่องบินกิโลอัลฟา760จนพวกเขามาดักรอเครื่องบินเครื่องบินลงจอดพวกโรเบิร์ตโชว์หมายคนเขาขนเครื่องบินทันทีพวกเขาลือคนทั้งลำแต่ก็ไม่เจอลือคนทุกส่วนแต่ก็ไม่เจออยู่ดีแต่มีสิ่งเดียวที่ยังไม่เช็คนั่นก็คือโรงศพพวกทหารกล้าแต่คนใหญ่ของโตห้ามไว้ก่อนควรให้เกียรติกับพวกทหารผู้เสียสละให้กับประเทศการตรวจคนจึงจบลงแค่นี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ติดตามโรงศพทั้งหมดว่าไปอยู่ที่ไหนกันบ้างส่วนแฟงก็เดินทางมาถึงอเมริกาลูกน้องของเขาก็มาบอกว่านักสืบทูโปบุกไปยังบ้านของแฟงขนเงินของเขาหนีไปจนหมดเงินสำรองของแฟงไม่มีเหลือแล้วแฟงโกรธจัดเตรียมปืนที่จะไปฆ่ามันแต่แม่ของเขาก็ห้ามไว้ก่อนจนเขามีสติกลับขึ้นมาได้ตัดฉากไปยังทีมโรเบิร์ตพวกเขาสังเกตการอยู่นานที่เก็บศพของพวกทหารจนมีรถบรรทุกวิ่งเข้ามาคันหนึ่งขับเข้ามานั่นก็คือญาติของแฟงพวกเขาจำได้พวกมันเข้าไปขนยามากมายออกมาแล้วขับออกไปพวกโรเบิร์ตจึงขับตามพวกมันไปจนไปถึงตึกของพวกมันยาทั้งหมดถูกขนมาไว้ตรงนี้เพื่อแจกจ่ายไปยังที่ต่างๆโรเบิร์ตจึงโทรเรียกกำลังเสริมพวกตำรวจมานับ10คนแบ่งเป็นกลุ่มดักทางหนีทุกทางจนขึ้นไปถึงชั้นผลิตยาพวกเขาเตรียมความพร้อมแล้วบุกเข้าไปจนเกิดการยิงถล่มกันขึ้นยิงกันอย่างดุเดือดพวกตำรวจสามารถจัดการพวกเขาได้แต่ฮิวอี้กับวิ่งหนีไปจนโรเบิร์ตวิ่งไล่ตามจับเป็นไม่ได้ก็จับตายอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วฮิวอี้ก็ถูกจับจนได้และรายต่อไปนั่นก็คือแฟงลูคัสพอแฟงลูคัสออกมาจากโบสถ์พร้อมกับแม่และภรรยาของเขาตำรวจก็เต็มสถานที่โบสถ์ไปหมดพวกตำรวจรอจับแฟงลูคัส
และพี่น้องของเขาก็ทยอยถูกจับทีละคนจนสุดท้ายแล้วครอบครัวและพี่น้องของแฟงก็ถูกจับจนหมดขณะที่แฟงถูกโรเบิร์ตสอบสวนอยู่นั้นแฟงยื่นข้อเสนอไปว่าจะจ่ายเงินให้เขาจำนวนมากเพื่อแลกกับอิสรภาพของแฟงดูขัดแต่โรเบิร์ตไม่รับไม่เอาอะไรทั้งนั้นเขาแค่อยากได้รายชื่อคนที่พี่เอี่ยวกับเรื่องนี้ตำรวจชั่วที่รับเงินจากแฟงถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาต้องติดคุกตลอดชีวิตแน่แฟงที่ตัดสินใจเอาด้วยกับโรเบิร์ตเขาเกลียดพวกตำรวจที่ถ่ายเงินจากเขาแฟงบอกรายชื่อตำรวจทุกคนพวกตำรวจถูกจับทีละคนพวกตำรวจถูกกวาดล้างตำรวจทุจริตจำนวนมากจนสุดท้ายแล้วเหลือคนสำคัญนั่นก็คือนักสืบทูโปส่วนนักสืบทูโปก็รู้ชะตากรรมของตัวเองเขาจึงตัดสินใจชิงฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดแฟงลูคัสจึงถูกตัดสินว่าผิดจริงเขาต้องโทษจำคุก70ปีเขามีทรัพย์สินและเงินมาจากค้ายามากถึง250ล้านเหรียญสมาชิก30คนในตระกูลของแฟงถูกจับขอหาขายยาเสพติดส่วนภรรยาของแฟงก็ทิ้งเขาไปในปี1983และแม่ของแฟงเองก็ตายในปีถัดมาส่วนโรเบิร์ตก็ลาออกจากตำรวจเขาทำงานเป็นทนายความอย่างเต็มตัวลูกค้าของเขารายแรกนั่นก็คือแฟงลูคัสจากการให้ความร่วมมือของแฟงลูคัสจนโทษของแฟงลดลงมาเหลือ15ปีเขาพ้นโทษออกมาในปี1991แฟงกลับสู่ย่านฮาเลมเหมือนเดิมกลับสู่ชีวิตของเขาที่ไม่มีอะไรอีกแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังอเมริกันแก๊งสเตอร์โคตรขนตัดคนมาเฟียหนังในปี2007ครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ